นี่คือเกมที่ดเดือดที่สุดตั้งแต่ดูมาและดูการนี้แล้วก็ชอบที่สุดและก็เป็นเกมที่มีดราม่าและน่าสงสารผู้แพ้เช่นกันนะครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับวันนี้ความเหม็นส่วนตัวครับมาวันพฤห,หัสนะครับเพราะว่าช่วงวันจันทร์วันนั้นไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงหลังจากจบเกมทีมชาตินะครับเมื่อวานนี้เรามีเกมโตโยต้าไทยเล็กนัดเตะลุงหน้าไม่ใช่นัดตกค้างด้วย นัดเตะล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเชียงรายหลังจาจบเกมนี้ก็เตรียมตัวที่จะบินไปที่กรุงโดฮากาตานะครับพอไปเตะนัดที่เหลืออยู่ของ AFC Champions League ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยเพราะฉะนั้นในการเตะล่วงหน้าดันเป็นบิ๊กแมตช์อย่างการที่เปิดบ้านเจอเมืองทองสถิติในการที่ชนะเมืองทองที่นี่โอ้โหยาวนานมากที่ไม่ชนะเลย แล้ววันนี้พวกเขาทําได้แล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะสิครับประเด็นมันอยู่ที่ดราม่าที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วก็ความโคตรมันคือใครที่ได้ดูเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปเกมไปพร้อมกันนั่งดูไฮไลท์ไปพร้อมกันแล้วอะไรที่มันตกตะกอนจากเกมกันในขันครั้งนี้ VAR เสียทําไมมันเสียซ้ําเสียซากเสียบ่อยจังเลยมันซื้อมือสอมาหรือไงหรือในกฎ ของฟีฟ่าพูดถึง VAR ไว้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีแคปให้นะครับรวมไปถึงจังหวะล้ำหน้าพิชัยอุตรารวมไปถึงจังหวะใบแดงที่ดู VAR รวมถึงจังหวะ VAR ที่ดูจุดโทษรวมไปถึงรูปเกมทั้งหมดนะครับผมวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับขอบคุณบอลไทย .com นะครับเว็บข่าวสารบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะครับใครที่อยากจะมีแอปที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทย เก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับก็ไปดาวน์โหลดก,กันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเสื้อด้วยนะครับผม t d b t m e r g h นะฮะก็ยังขายอยู่นะครับไป inbox ได้ที่เพจ t d t t m e r ีมนะครับทำให้วงการฟุตบอลไทยมันเท่กันดีกว่านะครับอา้าวอย่าที่บอกเดี๋ยวเราจะรีแคปก่อนประมาณ7นาทีนั่งดูไฮไลท์ไวด้วยกันเดี๋ยวผมจะบรรยายด้วยตัวเองนี่เป็นยุดยอดอ้าวไปดูกันฮนะแน่นอนครับว่าการสัปดาห์นะครับ เกมนี้ก็ถ่ายทอดผ่านทาง T-Sport นะครับรวมไปถึงทางช่องทางอื่นๆอย่างตามเพจสโมสรด้วย แล้วก็รวมไปถึง YouTube ด้วยอย่างของเมืองทองเขาก็ผ่าน Facebook YouTube ของเมืองทองนะสิงห์เชียงรายก็ผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ของสิงห์เชียงรายนะครับ11ตัวจริงของสิงห์เชียงรายน่าสนใจตรงจุดที่ไม่มีอียองแรนะครับแล้วก็ใช้ชินพัทลีออกในการเป็นออกสตาร์ทในการเป็นกลางร,รับนะครับส่วนฝั่งของ s c g เมืองทองก็มาในชุดที่คาดเดากันได้พิชาอุตราวีรเทพป้อมพันธ์นะครับผมอา้าวเปิดเกมมาครับแน่นอนว่า มีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับนี่ฮะนาทีที่5ครับเป็นจังหวะที่ซาโตกครับพยายามจะเล่นครับแล้วเสียบอลให้จา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 อิงเอียงลูกนี้เรียบร้อยครับ 10. ครับขึ้นนำไปก่อนแล้วก็แน่นอนว่าพลิกล็อกความคาดหมายเหมือนกันว่าจะเป็นทานด้าของเชียงรายขึ้นนำก่อนนะครับทานด้าของชาชาแจ็คสันอเวเรโนโคเอลโยครับจริงๆเกมนี้บิลโรชิมาไม่ได้ถูกจับเป็น11ตัวจริงนะครับนี่กล้องจับไปครับ คนไหนคือโค้ชท่านน่ะตาชีครับผมเ,เกมนี้มีช็อตที่วิกฮันเราออกลงสั่งแบบจริงจังกันนะนะครับผ่านไปครับตาทีที่10ครับจังหวะนี้ปาดเข้ามาแล้วเป็นนี่ครับๆๆทา้งด้านของพิชาอุทรายครับวางเท้าซ้ายไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่คนชื่นชมพิชามากนะฮะเมืองทองช่วงครึ่งเวลาแรกบุกอย่างต่อนเนื่องครับแดนเล่ได้ส่องอีกทีครับแล้วบอลกระชอออกมาซ้ําจังหวะนี้เป็น จังหวะฟาวนะครับที่วิชาไปซ้ำเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับปลายคางเลยนะดูวิชาไหลไปแล้วเป็นนี่แรงเฉื่อยเหรอแรงเฉื่อยเรียบร้อยครับเข้าคางสลานนครับผู้ตัดสินก็ไม่ให้ไปจังหวะนี้น่าชื่นชมครับวิลเลียนป๊อปครับตัดสินใจเล่นเองโยกเข้าขวาและหักข้อยิงเสาแรกครับไม่ผ่านสลานนอนุอินนี่ครับอ้โยกสวยมากนี่ครึ่งชั่วโมงผ่านยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับฟรีคิกครับ จากวีรเทพป้อมพันนี่อีกหนึ่งนักเตะที่เล่นได้เนียนตาม,มากครับเมื่อวานยิงไกลลูกนี้ยังไม่แรงครับเข้ามือสลาโนนอ,นอีกเช่นเคยเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเกมที่สลาโนนอน,อนอนุอินก็เซฟไว้ได้เยอะมากๆพอสมควรครับ <S <S ท้ายครึ่งเวลาแรกครับนาทีที่47แล้วครับนี่ครับสมคิดชำนาญสินหลุดเข้าไปแต่ยิงหน้าผิดหวังมากครับเป็นจังหวะที่เล่นกัน2คนกับทางด้านของพิธิว์สุจิตธรรมกุลนะครับหลุดเข้าไปยิง ฉีกออกไปเองครับแต่ทีนี้จังหวะสวนกลับครับเป็นมานี่ฮะวิลเลียนป๊อปเล่นกับเดเลไหลามาป๊อปให้ซาดอมีซาเยฟเรียบร้อยครับโอ้โหและดูครับเวลามันหมดแล้วครับจังหวะสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับสวยมากจากังหวะนี้ตอนแรกคิดว่าเมืองทองน่าจะไม่ได้ลุ้นในครึ่งเวลาแรกแล้วครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับที่สมคิดทําไม่ได้ครับสนารนนเซงเลย นี่ยสวนมาวิลเลียนป๊อปเล่น2คนครับเชื่อมตรงกลางและไหลไปให้ซาดอมีซาเยฟสุดสวยครับเช็ดคานเช็ดใต้คานเข้าไปเลยฮะแล้วจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นสิงเชียงรายเสมอกับทางด้านของ s c g เมืองทองนะครับมีจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากจบไฮไลท์แล้วกันนะครับครึ่งเวลาหลังครับพุทธศินป์วิวัฒจำปาอ่อนน่าสนใจมากพุทธศินปโดนโดนชุดใหญ่เลยโดนชุดใหญ่เลย นี่ฮะัินพัลีออกครับรับหน้าที่ในตำแหน่งกลางรับช่วงนาทีที่52ครับยิงไกลลูกนี้เกือบมุดคานเหมือนกันครับมีสฉลปบแต่ดังวันลมเซฟไว้ได้ครับครึ่งเวลาหลังเชียงรายทำมาได้ดีกว่าเอกนิตหลุดเข้ามาจังหวะนี้จะยิงแล้วยกลูกนี้บอลแฉล็บแล้วจะมุดไม่มุดครับอู้ดังวันลำแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่จังหวะหลังจากนี้ครับพุทธสิน์วิวัฒจำปาอ่อนครับได้สัญญาณ VAR ครับว่า ใช้ได้แล้วครับผมใช้ได้แล้วถูกที่ถูกเวลาซะด้วยครับแล้วตัดสินใจในการเดินไปดูเองครับใครที่ได้ชมในเกมการแข่งขันเนี่ยหมดเวลาตรงนี้ไปประมาณมากกว่า5นาทีครับเพื่อดูจังหวะนี้ฮะบ,บอลเนี่ยจะเป็นจังหวะสวนกลับของ SCG เมืองทองครับบอลเนี่ยมันพักอยู่ที่นี่ฮะบ,บริเวณหน้าท้องแล้วไหลไปโดนแขนครับนี่ฮะแล้วเป่าเป็นจุดโทษเป็นจาจ้า ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ2-1เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวทีนี้เดี๋ยวเรื่อง VAR จุดโทษนี้จะเป็นหนึ่งประเด็นที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับผมแต่ดูไฮไลท์ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะยิงจุดโทษนี่มาริโอยู็อบสกี้นี่เรียกดังวันลำไปคุยด้วยฮะแล้วดูจ่าจ้าเหรอจาจ้าเหรอยิงยิงจากนอกกรอบครับยังไม่เป็นประตูฮะ อย่างที่บอกครับครึ่งเวลาหลังเชียงรายทํามาได้ดีกว่าเยอะเลยครับมีจังหวะสวนกลับมาของเมืองทองบ้างฮะแล้วก็ยังทําประตูไม่ได้ครับนาทีที่72็ดอซาดอมมงเฉียดเสาออกไปครับและดูจังหวะสวนกลับตรงนี้ครับจริงๆควรจะทําได้ดีกว่านี้ครับพิธิวัน์ไหลซ้ายมามีอยู่3คนเป็นโชติพัฒน์พุ่มแก้วโอ้โหยิงยิงไม่ละเมียดเลยครับและดูครับมีเพื่อนอยู่ให้เลือกได้หมดครับซ้ายขวาจะไหลขวาจะไหลซ้ายจับก่อนก็ได้ครับ แต่ตัดสินใจยิงเลยครับแล้วเมืองทองไม่สนอีราค่าอีลรมนะครับพิชามโยนเข้ามาแล้วจังหวะเนี้ยสวยมากนะครับแดนเลเนี่ยมงย้อนครับแต่เป็นท่าน้าของซาาวุตอินปั้นครับยืนอยู่ตรงนั้นแล้วท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ7นาทีครับและอย่างที่คุณเห็นฮะเลยเจไปแล้วก็จริงแล้วตรงนี้โยนเข้ามาเป็นจังหวะ2แล้วหม่งลูกนี้โอ้โหลูกนี้ควรจะได้ที่สุดครับวิลเลียนพ็อปครับ มิติใหม่เลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าฮะวิลเลียนพ็อปคือนั่งมงครับอุตะวุ่นวายมากครับอย่าว่าแต่กรรมการไม่ทันครับคนภาคในนั้นก็ภาคไม่ทันหรอกครับดูภาพช้าตรงนี้ก่อนครับแดนเลหวดเข้ามาแล้ววิลเลียนพ็อปนั่งมงครับนั่งมงจริงๆฮะดูฮะดูครับแดนเลปาดกลับเข้ามาแล้วนั่งอยู่มงแล้วบอลมันจะเข้าครับบินเนอร์เอลิกามงเช็ดคานออกไป ผู้ตัดสินยังไม่เป่าให้เล่นครับเพราะดูเป็นจังหวะฟาวในกรอบเขตโทษครับ VAR ทําทำงานอีกครั้งครับและนี่ฮะถ้าดูตรงไกลๆตรงนั้นชิรพัน์ลีอออครับเอาหัวไปโมงใส่ครับโอ้โหแล้วนักเตะคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นนอกเกมอยู่แล้วด้วยครับเรียบร้อยเป็นใบแดงครับแล้วเมืองทองก็พยายามจะบุกเข้าใส่ครับไม่ได้ครับแล้วเชียงรายจะได้จังหวะลูกที่3จากจังหวะนี้ครับสวนมา3คนครับ และให้ลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าของบิลโรซิม่าครับดังวันลำไม่ทันแล้วครับแต่บิลไปออกตัวเร็วไปหน่อยครับมีพุทสศิน์ชูธงอย่างบั่นใจครับไม่เหมือนครึ่งแรกครับไม่มั่นใจแต่ยกถ้าตรงนั้นเท่าทีเท่ทีเออนะฮะดูภาพช้ากันครับบิลบอกไม่ล้ำนะจานเออแต่เมืองทองก็เล่นต่อไปแล้วและกรรมการครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ มีเรื่องราวให้พูดเยอะแยะมากมายมากเลือเกินฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเกมนี้ก่อนเอาเรื่องดีๆก่อนคือหนึ่งคือชื่นชมผู้เล่นทั้งสองฝั่งที่ทำให้เกมเกมนี้สนุกมากและเป็นกำไรคนดูสำหรับผมผมบอกเลยว่าในบรรดา match day ทั้งหมดที่เตะมาผมนี่เป็นหนึ่งในเกมที่มันที่สุดของผมแล้วก็ชื่นชอบมากนั่งดูแล้วก็ ตื่นเต้นมากๆนะครับอสองก็คือต้องชื่นชมเชียงรายอันนี้เรามองข้ามเรื่องผู้ตัดสินที่คนกําลังวิจารณ์กันอยู่นะครชื่นชมเชียงรายในการที่เขาเล่นได้ดีกว่าเกมที่ผ่านๆมาในช่วงที่ไม่มีโค้ชในเกมที่เจอสุขโขทยัยพวกเขาคนละฟอร์มกับเกมนี้เลยในเกมก่อนหน้านั้นอีกที่เจอ BG ก็ไม่สามารถเล่นในมาตรฐานแบบเกมวันนี้ได้ต้องยอมรับว่าเชียงรายก็ มีความปรับปรุงในเรื่องของฟอร์มการเล่นในส่วนของเมืองทองครึ่งเวลาแรกเป็นครึ่งเวลาที่ดุดันและเล่นฟุตบอลได้สวยงามมากชื่นชมทั้งพิชาอุชาชื่นชมทั้งวีรเทพป้อมพันุหูเล่นเนียนวีรเทพนี่ผมบอกเลยนะผมตีไปเลยไม่เกินปี2ปีเดี๋ยวมีทีมอยากได้แน่นอนด้วยการเล่นในรูปแบบที่บอลอยู่กับตัวแล้วไม่กลัวฟุตบอลเลยอะฟ,ฟุตบอลมันดูกลายเป็นของที่เขาสามารถควบคุมได้อย่าง100%เอนออกบอลซ้ายทีขวาทีอย่างแม่นยำ ด้วยความที่เบสิกของเจ้าต,ตัวมาจากการเล่นฟุตซอลด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องแรกที่ต้องพูดก็คือเรื่องที่อยู่ในภาพที่คุณเห็นอยู่นะครับถ้าใครสังเกตในในไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมนั่งรีแคปแล้วก็ดูทุกคนไปเนี่ยจะไม่มีจังหวะนาทีที่39-40จนถึงเนี่ยนาทีที่พิชาอุทาย,ยิางเข้าไปผมตั้งคำถามก่อนว่าทำไมในไฮไลท์ถึงไม่มีจังหวะนี้ทั้งๆท,ที่นี่สำหรับผมนะจังหวะนี้ คือจังหวะที่เป็นตัวเปลี่ยนและตัวแปรของเกมเกมนี้สามารถตัดสินผู้ชนะผู้แพ้ได้เลย1คือไฮไลท์เลือกที่จะตัดออกเพราะว่ากลัวจะเป็นดรามา่าหรือเลือกที่จะตัดออกเพราะมันคือความผิดพลาดของการตัดสินอันนี้ผมว่าไม่ควรตัดออกนะ,ะใครดูเกมเต็มๆจะรู้ว่านี่คือจุดที่สําคัญมากใครที่ไม่ได้ดูเกมเต็มเดี๋ยวผมจะเล่าจังหวะนี้ฟังก็คือว่านาทีที่39เอ่อนาทีที่40เนี่ย ผู้ตัดสินคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนเนี่ยเรียกพิธีวัสุจิตธรรมกุลและวัฒนาพลายนุ่มมาคุยในเกมเนี่ยผู้บรรยายหรือแม้กระทั่งใครที่ดูเนี่ยคงเข้าใจว่าคือการเรียกเพราะว่าไม่อยากให้เกมมันดุเดือดไปนะเพราะถ้าเป็นปกตินะก็คือเตือนหรือเปล่าว่าเฮ้ยเล่นให้เบาๆหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปทราบข้อมูลจากทีมที่อยู่เบื้องหลังของการถ่ายทอดสดนี้ว่านั่นคือจังหวะที่ผู้ตัดสิน เรียกกับตาทั้งสองฝั่งมาบอกว่า V A R ใช้งานไม่ได้ V A R มีการชำรุดซึ่งถ้าใครติดตามบอลไทยรู้อยู่แล้วว่าการชำรุดของ V A R จาก13นัด12นัดที่ผ่านมาไม่ใช่ครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่เกมทูแบงคอกเกิดขึ้นตั้งแต่โอทีสามทูแบงคอกนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยหลายต่อหลายสนามก็ชำรุดอ่าหนึ่งก็คือ ทำไมเสียบ่อยจังถูกไหมมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีที่เขามาช่วยในมูลค่าแพงมหาศาลทําไมถึงเสียบ่อยจังเสียอีกแล้วเดยวเกมนี้ก็เสียอีกแล้วและสุดท้ายมันก็ทําให้เห็นว่ามาตรฐานมันไม่คงที่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่อง VR เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่าล่าสุดทางไทยลีกเองก็ออกมา ถแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการถแถลงที่ผมก็อยากจะตั้งคําถามกลับเหมือนกันว่ามันเป็นถแถลงที่มันก็เจ็บตัวนะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเอาจังหวะนี้ก่อนหลังจากนาทีที่40พี่วุฒิศิลป์บอกทั้งสองฝั่งแล้วเป็นภาพข้างล่างครับนาทีที่42โดยประมาณหลังจากนั้นไม่ถึงโอ้โหไม่ถึง5นาทีครับเป็นจังหวะที่สลิงคารเนี่ยเนี่ยมุมตรงเนี้ยมุมที่คุณเห็นเนี่ยที่ออกบอลเนี่ยสลิงคารพรมสุภะเนี่ย โยนบอลออกไปทางด้านของฝั่งพิชาอุทาเส้นที่ตีไว้ให้ผมไม่รู้ตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูจากตาเปล่าและดูจากลูกบอลที่แทบจะออกจากเท้าของสนิงคารแล้วเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าล้ำหน้าแบบที่ผู้ตัดสินยกนะหนึ่งก็คือเหตุการณ์นี้เป็นจังหวะสวยงามมากครับผมถึงบอกว่าไม่ควรตัดจากไฮไลท์นะพิชาอุทาจับบอลที่โยนมาจากข้างหลังเนี่ยจังหวะแรกสวยงามและยิงเข้าไปครั ผู้ตัสินยกธงครับและไฮไลท์ขึ้นมา1ครั้งท่วนคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายว่านี่เหรอคือล้ำหน้าบวกกับการที่ V A R มันใช้ไม่ได้สำหรับผมผมมองว่าจังหวะนี้ถ้า V A R เนี่ยยังใช้งานได้ดีไม่ดีเนี่ยเมืองทองเนี่ยอาจจะได้ประตูหนึ่งตั้งแต่นาทีที่เนี่ยสี 42. และผมเชื่อว่ารูปเกมมันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นสำหรับผมนี่เกียงหวะน,นี้เป็นจังหวะที่สําคัญที่สุดของเกมนี้นะฮะผ่านไปนอกจาก VR นอกกจาก VR เสียแล้วเนี่ยครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะฮะมีจังหวะของ VR ที่เป็นจุดโทษของแดนเล่จังหวะนี้คนถามมุมมองผมมาเยอะมากนะครับว่ามุมมองผมผมมองว่าไงผมมองว่าจุดโทษได้ไม่น่าเกลียดคือถามว่าถ้าเป็นบอลตกเบาะตรงนี้เลยแล้วลงพื้นสำหรับผมผมว่ามันอาจจะไม่ได้เพราะแขนมันติดตัว แต่จังหวะของแดนเลเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บอลมันโดนหน้าท้องก่อนแล้วเหมือนจะไต่เพื่อหลุดออกจากตัวไปแล้วแดนเลก็ตั้งแขนเพื่อรับมันผมก็มองว่าจริงๆมันก็ให้ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ผมไม่ได้มองว่ามันน่าเกลียดก,กับการให้จังหวะจุดโทษจังหวะนี้ความเห็นส่วนตัวนะนะครับจังหวะต่อไปที่ต้องพูดถึงคือจังหวะใบแดงของชินพัทลีออกดันมีมีคนตั้งคําถามเปรียบเทียบกับจังหวะที่ปฏิวัติคําใหม่ของสมุทรปราการเคยสอกใส่คู่แข่งในเขตโทษเช่นกัน อันนั้นเป็นใบแดงเหมืนอนกันและเป็นจุดโทษของฝั่งของข้ามคนถามทำไมไม่เป็นจุดโทษก็เพียมันไม่ใช่คือบอลจังหวะน,นี้มันจบไปตั้งแต่จังหวะเตะม,มุมแล้วคือบอลมันออกไปจนเตะบุ๋มจนจะเตะบุมกลับเข้ามาแล้วและมันเป็นจังหวะน,นอกเกณฑ์ที่ชินพัฒน์เนี่ยมงใส่เอาใช้หัวใส่ถามว่าสมควรเป็นใบแดงไหมผมมองว่าสมควรด้วยสถานการณ์ตรงนั้นด้วยความเข้มข้นตรงนั้นคุณไม่ควรใช้กำลังเลยคือถ้ามันสมมติมว่ามันเป็นนาทีที่2แล้วคุณแบบไปฮึดฮัดใส่ เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงแดงแต่นี้มันคือมันเป็นจังหวะที่กําลังเข้มข้นพอดีแล้วมันช่วงชิงโอกาสที่สําคัญที่สุดของเกมคุณดันไปเดิมพันด้วยการมงใส่เนี่ยผมว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดเพราะฉะนั้นชินาพัทก็โดนใบแดงสำหรับผมผมมองว่าเหมาะสมเคลียกับการโอเคหนึ่งแต่มุมต่อ2เป็นใบแดงอันนี้เข้าใจได้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากจบเกมเนี่ยมาริโอยูรอฟสกี้ลงถึงทีมเนี่ยก็คงต้องฟ้อง ผู้ดัดสินชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่าจะเป็น var เฮ้ยนู่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆนะผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากเลยอะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมผลดัดสินก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็กรรมการสุดท้ายก็แค่โดนแบนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป่าก็มีแต่เสียกระเสียฝั่งนึงก็เสียสกออีกฝั่งนึงก็เสียการเสียงานไม่ได้เป่าเกมอีกเพราะฉะนั้นมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีแถลงออกมาเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปให้ฟังนะครับ ไทยลีกแจงเหตุว่า VAR ครึ่งแรกเกมเชียงรายเมืองทองเร่งสอบปัญหาจริงๆไม่ควรเร่งสอบปัญหานะครับควรเร่งแก้ตั้งแต่ก่อนปัญหาจะเกิดนะค,คือถ้ามันไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วนะเขาให้เหตุผลมานะครับอยู่ประมาณ4ข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่าทางฟ i f a าและ IFAB ชี้แจงว่า VAR เป็นเทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเท่านั้นเพราะฉะนั้นดาวตามหลักการแล้วผู้ตัดสินถือเป็นผู้ชี้ขาด ด้วยเหตุนี้ถ้า VR เนี่ยเสียเนี่ยนะครับจะไม่มีการหยุดแข่งยกเลิกหรือแข่งขันต่อไม่ได้ในกรณีที่มีการขัดข้องอ่ะอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้น,น,ไดนะครับข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเนี่ยนะครับผู้ตัดสิน VR ที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาจะแจ้งประเมินสถานการณ์นะครับแล้วบอกว่าถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะแจ้งไปที่ผู้ตัดสินนะครับและผู้ตัดสินเนี่ยก็ต้องแจ้งต่อกับทั้ง2ทีไม่เข้าใจ นะฮะแต่ไอ้ข้อที่ผมขัดใจที่สุดนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เหตุขัดข้องส่งผลการกระทบต่อการแข่งขันน้อยที่สุดนะครับทางฟีฟ่าไล่ FAB เน่ยแนะนำว่าควรมีการแจ้งเหตุ VAR ขัดข้องไม่เกิน2ครั้งต่อการแข่งขันโดยในกรณีที่ VAR เกิดขัดข้องในครั้งแรกนะครับยกเลิก การใช้งานตลอดครึ่งแรกทันทีและจะกลับมาใช้งานได้ก็ต่อเมื่อซ่อมเสร็จในช่วงพักพักครึ่งเวลาหลังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเชียงรายและเมืองทองเป็นกฎของทางฟ i f a และ IFAB ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุขัดข้องจะไม่มีการซ่อมและกลับมาใช้ต้องปล่อยไปจนจบครึ่งเวลาแรกวอดวะอันนี้ เอาแบบว่าก็ตามแบบตรงๆนะในความเข้าใจเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นถนะ้มันหายแล้วเนี่ยมันก็ควรจะใช้เลยนะเออก,ก,ก็งงๆเหมือนกันทีนี้เนี่ยประเด็นนะครับก็คือว่าข้อ4เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ควรมีข้อ4เขาบอกว่าสำหรับระบบ VR ที่ไทยลีกนำมาใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจาก Hawk Eye ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกันกบฟ i f a ที่ใช้ในฟุตบอลโลก และการแข่งขันของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพื่ออะไรครับเนี่ยคือประโยคนี้มันไม่จำเป็นต้องบอกจะสิ่งที่แฟนบอลอยากรู้จากการแถลง5ข้อนี้คือทำไมมันเสียบ่อยนึกออกไหมเอออยากรู้ว่าทำไมมันเสียบ่อยกว่าการแข่งขันใน AFC ซทำไมมันเสียบ่อยกว่าการแข่งขันในฟุตบอลโลกเพราะว่าในการแข่งขันของอ่ระดับทวีระดับโลกเนี่ย มันก็ไม่ได้มาเสียบ่อยกันทุกสัปดาห์แบบนี้อันนี้คือที่อยากรู้ว่าอะไรนกนบินผ่านเยอะมีคนฉี่ใส่อมอปแปลงหรือใครเตะสายอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อยากรู้ว่าเหตุเหตุมันเกิดจากอะไรเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็จบลงไปได้วยการที่เชียงรายเป็นผู้ชนะนะครับก็น่าจะเป็น3มแต้มสำคัญที่ทำให้เชียงรายยังกลับเข้าสู่เส้นทางของเขาในการที่ ยังจะคว้าสิทธิ์ในการได้ไป ACL อยู่ในการที่จบ1 4ึถึงรอติดตามกันฮะเชียงรายเหลืออีกหนึ่งนัดในในการเตะในไทยลีกช่วงแรกๆนะครับทีนี้แฟนบึงทองแฟนเชียงรายก็มาคอมเมนต์กันได้ครับพยายามอย่าใช้คำหยาบคายคุยด้วยเหตุผลมุมมองไหนที่คุณมองว่าเฮ้ยเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมุมมองไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นจุดสําคัญของเกมนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันละกันนะครับนี่คือความเห็นส่วนตูและก็มีความเห็นของทุกคนเช่นกันนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบอลไทย .com นะครับเว็บข่าวสารบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็ยังไงก็ฝากไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับแอปพลิเคชันฟุตบอลไทยที่ใครที่มีติดโทรศัพท์ไว้ก็จะยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยเ,เสื้อ TDBT Merch นะครับผมก็เจอกันเหมือนเดิมทุกอาทิตย์นะครับผมทางช่องดูดูบอลไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ